โอ้ยทะเลเย็นอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวเกินประเด็นก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเบิกตัวคุณจิ๊บเจี๊ยบครับครับอีสกวคัสู่ดีไหมค่ละ่ะคุณประธานสภาไอ้ย่าตอนนี้คือจะมีเรื่องอยากจะปรึกษาแล้วก็อยากจะให้มันเหมือนเรียกว่าอะไรเดียจะถามอะครับว่าพอจะมีทางไหนได้บ้างคือตอนนี้จะเป็นผู้ดูแลมังกรก็รอกูอยู่แก๊งนมหงอะครับแล้วก็ทางหลายๆแก๊งแล้วคือวันนี้พบเรียกพบครับเรียกคุยกันแล้วก็คุยสารทุกสุขดิบกันเรื่องปัญหาภายในแก๊งแล้วก็คือมีน้องเขาเข้ามาปรึกษาเรื่องปัญหาในแก๊งเช่นประมาณว่าน้องเขาเป็นสมทบอะครับแต่ว่าเขาอยากจะมาที่จะมาเข้าออควีนแต่ว่าตอนนี้คือทางจิ๊บเจี๊ยบก็ไม่ได้ถามดีเทลอะไรเยอะแยะว่าเขาจะเข้ามาได้ยังไงก็เลยอยากจะถามครับว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่สมทบทางนมหงจะย้ายมาทางออควีนโดยการที่ว่าน้องเขาได้บอกว่ามันติดเงื่อนไขอยู่แต่จิ๊บเจี๊ยบไม่ได้ถามรายละเอียดเงื่อนไขของทางนมหงครับจะมารวมกันเหรอมาบางส่วนครับไม่แน่ใจว่ากี่คนประมาณกี่คนน่ะก็บอกได้ไหมอ่ะอันนี้ต้องถามทางนมพงเลยครับว่าจะมากี่คนก็คุณมีสล็อตว่างพอเหรอตอนนี้สล็อตมีกี่คนน่ะว่างอ่ะสักครู่นะครับไม่ติดอะไรหรอกถ้าเรียกพี่คนเดียวถ้าเรียกพี่หลงอ่ะง่ายเลยนะครับพี่หลงตอนนี้สล็อตมี54ค่ะสล็อต54ค่ะขาด6สล็อตขาด6สล็อตทางนมผงคืออย่างนี้ครับพี่หลงคือครับคือเรื่องเนี้ยจิ๊บเจี๊ยบเขาจะต้องเป็นคนเจรจากับทางฝั่งของไอติมเพราะว่าไอติมเป็นผู้ถือสัญญาครับอ๋อคือทางฝั่งนมผงที่เป็นสมทบเนี่ยเขาติดเงื่อนไขของฝั่งแก๊งนมผงถูกไหมครับต้องครับแล้วคุณอะไรนะไอติมไอติมอยู่ไหมครับค่ะไม่เป็นเงื่อนไขของนายกค่ะอันนี้อ้าวใช่ค่ะพอบอกได้ไหมเป็นเงื่อนไขอะไรครับต้องอยู่ในนามของแก๊งเท่านั้นค่ะหมายถึงว่าต้องเป็นรายชื่อของนมผงเท่านั้นถ้าย้ายหรือว่ายุบน้องจะโดนตัดเวลิทันทีเพราะว่าส่วนตัวติมไม่ได้ปิดกั้นที่น้องจะย้ายไปค่ะอยู่ที่ว่าสภาอนุมัติให้น้องย้ายไปได้หรือเปล่าค่ะแล้วผมถามเลยไหมคือแนวทางของน้องผงตอนนี้คือมีแนวทางไหมครับคือตอนนี้ค่ะเราเหมือนกับต่างคนต่างฟาร์มค่ะเพราะว่าติดปัญหาในเรื่องของจำนวนคนที่ติดงานข้างนอกค่อนข้างเยอะค่ะก็เข้าใจด้วยถ้าน้องจะมาใช่ค่ะถ้าเป็นงี้แล้วกันคือผมว่าถ้าน้องมีไฟในส่วนของน้องผงนะที่จะมาคุณถ้าน้องมีไฟอยากเล่นต่อผมถ้าในส่วนของพามไม่น่าติดครับอันนี้เราต้องไปคุยกับทางฝั่งนายกป่ะมันเป็นเงื่อนไขของนายกอ่ะน้องศิลาในกรณีนี้นะครับผมในกรณีเนี้ยคือถ้าเกิดว่าสมมุติตอนนี้คือมันรู้สึกว่าจะมีสัญญาฉบับที่เกี่ยวกับนายกใช่มีจริงครับแต่ปัญหาคือถ้าเกิดว่าสมมุติคุณไอติมเนี่ยช่วยออควีนคุยอีกแรง 1% ความเป็นไปได้ที่จะโยกย้ายได้มีสูงกว่าครับก็ต้องให้ทางฝั่งน้องผงต้องคุยกับนายกด้วยครับมันจะได้มีเปอร์เซ็นต์หรือมีโอกาสที่จะทำให้น้องมาฝั่งของออควีนสะดวกขึ้นใช่ครับแล้วก็คือจากที่จิ๊บเจี๊ยบมาปรึกษาตะเกียคือเขาก็อยากจะให้แบบสมเหตุสมผลว่าโอเคถ้าเกิดว่านมหงต้องการอะไรก็ต่อรองกับจิ๊บเจี๊ยบได้เลยครับผมค่ะร้อยล้านนี่คือทางน้องผมไม่ได้ติดอะไรใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าน้องอยากจะมาที่จะมาอันนี้ไม่ติดค่ะไม่ติดโอ
โอเคแล้วคนที่มาถ้ามีอาวุธพี่ว่าทางฝั่งออควีนก็ต้องมีอะไรกลับไปให้ฝั่งนมผงบ้างปะไม่มีอาวุธพี่ไม่มีอาวุธเลยเหรอใช่แต่เขาเลี้ยงดูมาเลยนะเขาเลี้ยงดูมาน่าจะหลายเดือนอยู่ปะคือเขามีกรณีนี้หนูต้องให้น้องเป็นคนบอกครับว่าเขามีนี่นะครับคือเขานมผงเขาจ่ายค่าสล็อตมาประมาณคนละ5ล้านครับแล้วก็มีค่าเลี้ยงดูที่เป็นในส่วนของรูปแบบแก๊งเนี่ยก็น่าจะระยะเวลาประมาณมันยังไม่เที่ยงคืนเลยเฟิร์สไอ้เหี้ยพอมึงเสร็จงานมึงก็เร่งกูไอ้เหี้ยตอนมึงทำงานกูเร่งมึงไหมควายไอ้เหี้ยอันนี้ขอพูดกูรอพวกมึงนานแล้วทางออควีนไม่ได้เป็นคนติดต่อน้องไปคือน้องเป็นคนติดต่อทางออควีนมาแล้วในกรณีนี้คือเที่ยงคืนดิไม่เคยนี่อยู่แล้วก็คือแค่นัดตามนัดครับจะช่วยในโดยที่แบบว่าไม่อยากที่จะมีเงื่อนไขอะค่ะพี่เดี๋ยวติมขอพูดนะคะเดี๋ยวพี่จะบอกให้พี่เปิดมังกรสีแดงซ้ำมาได้หนึ่งตัวเว้ยคิดว่าในตอนนี้พลังขึ้นมา 8,000 ไอ้หนูเอ้ยเหลือคนที่เอาดิไปดูได้เลยครับอันดับพลังขึ้นมาเป็นแสนเก้าแล้วครับขาด 9,000 200,000 แล้วครับจาก 108,000 โอกาสในตัวน้องที่น้องจะไปวิทเปอร์นะครับส่วนในเรื่องของค่าเลี้ยงดูหรืออะไรเงี้ยค่ะน้องสีว่าไม่ได้รับข้อมูลมาครับว่าเดี๋ยวนมผงที่เหลือเนี่ยเขาจะไปรวมกับทองถ้าน้องมีเส้นทางที่ไปได้ไกลกว่าก็อันนี้คือเรื่องจริงนะครับทองไม่ได้จริงนะเรื่องจริงวะเนี่ยเรื่องจริงครับที่เขาจะรวมกันอันนี้คือเรื่องจริงเลยโอ้คือน่ารักเชียร์ทองผงจากการคำนวณแล้วนะครับผมค่าเลี้ยงดูค่ารวมไปถึงค่าสล็อตเนี่ยก็เป็ดเสร็จแล้วนะครับผมก็ความสมเหตุสมผลอยู่ที่ประมาณ20ล้านครับต่อรองได้ต่อรองไม่ได้ครับเพราะว่าหนูไม่จ่ายแน่นอนครับเพราะว่าอันนี้คือหนูแค่เข้ามาช่วยเป็นตัวกลางให้เฉยเกียร์แมงงกเพราะว่าน้องตั้งแต่น้องหนูได้คุกคีกับน้องน้องก็อยากที่จะมาอยู่แล้ววันนี้น้องก็มาพูดกับหนูก็ทำพูดกับน้องไปแล้วค่ะว่ากรณีที่ถ้าต้องมีการใช้ค่าใช้จ่ายหรือว่าอะไรก็ตามอ่ะคือมันเป็นการตัดสินใจที่ยากสำหรับหนูใช่เพราะว่าออควีนตอนนี้ก็คือไม่ได้คิดที่จะรับสมทบอยู่แล้วแต่ว่าที่อยากจะช่วยเพราะว่าจะพาออกให้10ล้านมันมีไฟแล้วก็ตอนนี้ก็ยังยืนยันคำเดิมว่าเป็นผู้ดูแลแล้วก็ได้ครับนะทำตรงนี้ให้มันเต็มที่ด้วยมึงมือเติบเนาะ คือวันเดียวเองมือเติบเนาะ เอ้ยนะชอบเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันครับเดี๋ยวให้คุณไอติมไปปรึกษากับพวกน้องๆหรือว่าออควีนก็ได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากคุยกันส่วนตัวหรือจะมีตัวกลางบอสหลงก็ยินดีที่จะเข้ามาหลังรีให้ครับโอ้ยหลังรีอะไรล่ะมังกรบอสหลงจะเข้ามานะครับได้ครับนะขอบคุณครับทำเพื่ออะไรเนี่ยออกตรงนี้ไหมทำเพื่ออะไรนะลดลืมล้มออกแลนด์ใกล้เดี๋ยวเข้ามานะนะผมมีนัดเอาดี2เกมได้ไม่ต้องพูดเยอะ2เกมได้คอมมึงแรงโหผมนี่ตัวแบกอ่ะนะผมนี่ต้องเล่นน่ะไม่เล่นไม่ได้นะก็บาเถอะไงได้มังกรมาอีกตัวใช่มั้ยล่ะรู้ได้ไงอ่ะรู้ได้ไงอ่ะไปอ่ะมีอะไรที่กูอยากรู้แล้วกูจะไม่รู้อ่ะเก่งอยู่แล้วน้องพี่ถูกต้องเพราะฉะนั้นน่ะ2เกมนะเดี๋ยวเข้ามาจัดการเรื่องนี้ด้วยได้ได้โอ้ยเหี้ยว่าจะพักก็ไม่ได้พักจริง